Check on Time สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ Check on Time ได้พูดถึงการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในระดับสากลกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าเราจะพูดถึงการลงทุนในการผลิตน้ำมันและก๊าซในบ้านเรานั้นก็จะพบว่าทุกวันนี้นั้นบ้านเราก็เริ่มที่จะหันไปใช้แหล่งพลังงานจากประเทศเพื่อนบ้านกันอย่างประเทศเมียนมาเนื่องจากว่าเป็นแหล่งพลังงานใหม่ที่ยังมีปริมาณน้ำมันอยู่ค่อนข้างมากและเพียงพอที่จะนำมาใช้ในบ้านเราการลงทุนในพม่า ก็สำหรับปตท.ก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่สำคัญลำดับรองลงมาจากบ้านเรานะครับเพราะว่าแก๊สที่เราขุดเจาะใช้ในบ้านเราในอ่าวไทยเนี่ยจำนวนมันก็ลดลงคิดว่าประมาณอีก10กว่าปีนี้ก็อาจจะเหลือน้อยจนถึงขั้นที่เรียกว่าไม่คุ้มทุนในการที่จะขุดเจาะผลิตเพราะฉะนั้นแอเรียของพม่าเนี่ยก็เป็นแอเรียใหม่ๆแล้วก็ใกล้บ้านเรามันยังสามารถในแง่ของคอมเมอร์เชียลเนี่ยมันยังมีความเป็นไปได้ในการที่จะต่อท่อจะมาใช้บ้านเราระยะทางในต่างๆมันก็อยู่ในวิสัยที่ทำได้เอาละครับนอกจากความสำคัญในการที่จะหาแหล่งพลังงานใหม่ๆแล้วการใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนทั้งการสำรวจและการผลิตพลังงานนั้นก็นับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกันนะครับซึ่งเราเองก็ยังต้องอาศัยอีกหลายพันธมิตรทางธุรกิจจากต่างประเทศเพื่อเข้ามาช่วยสนับสนุนอย่างเช่นเทคโนโลยีที่มิสเตอร์คริสเชียจากบริษัทซาปาระเคนคานาซึ่งเขาจะเป็นเจ้าของแท่นขุดเจาะน้ำมันครับ I would like to explain the technology to you. Here we have our rig is very different in the form that it is the only type of rig where the drilling equipment set is actually carried on the barge or on the semi tender and then lifted onto a platform that belongsคริสเขาบอกกับเราว่าแท่นขุดเจาะของเขาต่างจากคนอื่นที่อุปกรณ์ที่ใช้ในการเจาะนั้นจะถูกขนไปด้วยเรือบาร์จของเขาเองแล้วก็จะใช้เครนของตัวมันเองยกอุปกรณ์การขุดเจาะขึ้นไปไว้บนแพลตฟอร์มของลูกค้าถึงแม้ว่าเราจะคิดค้นเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ามาใช้มากแค่ไหนนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรจะมองข้ามและผมพูดอยู่เสมอนั่นก็คือบุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่จะเข้ามาควบคุมเทคโนโลยีเหล่านี้ซึ่งในประเทศไทยนะครับมีบริษัทที่มีผู้เชี่ยวชาญในระดับโลกที่คอยสนับสนุนอุตสาหกรรมนี้ในภูมิภาคนี้ด้วยนะครับพรุ่งนี้ Check on Time นั้นจะไปทำความรู้จักกับบริษัทดังกล่าวครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา OPS Optimal Petroleum Services Check on time